โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราจะลองทำแบบฝึกหัดนะครับในหัวข้อของ PID Control นะครับเราได้เรียนทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับ PID Control มาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เราทดลองทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมสอบในช่วงไฟนอลนะครับทีนี้ถ้าดูจากแบบฝึกหัดวันนี้นะครับก็ครับลองพิจารณาดูข้อแรกเป็นระบบฟีดแบ็กนะครับที่มีแพลนอยู่ที่เป็น4ส่วนด้วย s บวก2ยกกำลัง2มีโพอยู่2ตัวนะครับเป็นระบบ second order กับมีโพอยู่ที่ลบ2ทั้ง2ตัวครับในโจทย์บอกว่าถ้าเราใส่คอนโทรลเลอร์ตัวนี้เข้าไปสร้างระบบฟีดแบ็กครับแล้วตัวคอนโทรลเลอร์ตัวเนี้ยครับเราเลือกให้เป็น PID control ครับถามว่าทำไมถึง PID control อันดับแรกระบบนี้เป็นระบบ second order นะครับซึ่งเราทราบดีว่าถ้าเป็นระบบ second order เนี่ยเราเลือกแค่ P control ตัว P controller จะไม่ดีพอนะครับแล้วก็ถ้าเป็น P กับ I ก็จะอาจจะมีปัญหานะครับกรณีที่ระบบ second order มี damping ที่ต่ำทีนี้ในตัวอย่างตัวนี้นะครับเราก็จะเลือก PID control นะครับสำหรับตัวโจทย์ที่เขาถามตัวนี้นะครับเขาก็ถามว่าตัวให้หาค่าเกณฑ์ KP KI KD ที่ทำให้ระบบ close loop เนี่ยมีโพ2ตัวอยู่ที่ลบ10และมีโพอีก1ตัวอยู่ที่ลบ1ครับก็แสดงว่าเมื่อเราเอา PID control ตัวนี้มาต่อนะครับระบบโดยรวมจะเป็นระบบ third order จะมีโพทั้งหมดอยู่3ตัวเดี๋ยวเราลองเขียนสมการดูเราจะเห็นนะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากตัวนี้เลยครับปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่รู้ว่าหน้าตาของ PID control มันเป็นยังไงเราก็จะทำโจทย์นี้ต่อไม่ได้ครับเพราะนั้นมันสำคัญมากๆนะครับที่เราจะต้องทราบนะครับว่าตัว PID control หน้าตาเป็นยังไงโอเคทีนี้โอเคจะย้ายกลับมาตรงนี้โอเคนะครับไอตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเขียนองค์ประกอบเริ่มต้นที่บอกว่าเราต้องรู้ว่าตัว K S ตัวนี้ transfer function ครับของมันก็คือตัวเป็นเท่าไหร่นะครับ KP ใช่ไหมครับเป็นองค์ประกอบ P ก็จะมี KP อยู่หลังจากนั้นมีองค์ประกอบตัว I ก็จะเป็น K I ส่วน S และมีองค์ประกอบของ KDองค์ประกอบของ S นะครับก็จะเป็น KD คูณกับ S นะครับตัวนี้ตัว P ตัว I และตัว D ครับถ้าเราจับตัวนี้มารวมเราก็จะได้เป็น KDS กำลัง2บวกด้วย KP คูณกับ S บวกด้วย KI คูณกับ Sก็จะเห็นว่าตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำการเพิ่มนะครับตัวโพ1ตัวที่ origin ก็คือตัวนี้ครับแล้วก็เพิ่ม0จะมี2 0 2ตัวครับก็แล้วแต่ว่าเราเลือก KP KI KD เป็นยังไงครับโอเคโจทย์ที่ให้มาเนี่ยนะครับต้องการให้เราหาค่า KP KI KD ที่ทำให้โพอยู่ตามตำแหน่งที่ต้องการซึ่งปัญหาพวกนี้เราเรียกว่าโพ placement ครับสำหรับโพ placement ตัวนี้นะครับหลักการที่เราทำกันมาอยู่ตลอดก็คือการเขียน cross loop characteristic equation ครับเมื่อเขียนออกมาได้แล้วเราก็เปรียบเทียบcross loop characteristic equation ของระบบที่ติดค่า KP KI KD กับตัวที่
เป็นตัวที่ทำให้เราได้ตำแหน่งโพตามต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มนะครับตัวนี้เริ่มจากตัว characteristic equation ของระบบครับเราก็จะได้ระบบ cross loop ตัวนี้นะครับ characteristic equation คือ1บวก k คูณด้วยตัว n เท่ากับ0นะครับเราแทนค่าเข้าไปก็จะเป็น1บวกด้วย kd s กำลัง2บวก kps บวกด้วย ki ส่วน s ตัวนี้คือ k นะครับคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตัว g ตัวนี้ก็คือ4ส่วนด้วย s บวก2ยกกำลัง2เท่ากับ0ครับก็ถ้าเราย้ายนะครับตัวโพลิเมียร์ตัวส่วนขึ้นมาด้านบนโดยเอา s คูณกับ s บวก2ยกกำลัง2มาคูณนะครับก็จะได้ s กำลัง2คูณกับ s โทษทีอันนี้ไม่ใช่ s กำลัง2นะครับจะเป็นแค่ s คูณกับ s บวก2ยกกำลัง2ครับบวกกับ k d s กำลัง2บวกกับ kps บวก ki เท่ากับ0ครับเราก็ทำการขยายนะครับขยายเทอมนี้ออกมาตัวนี้ขยายก็จะเป็น s กำลัง3บวกด้วย 4s กำลัง2บวกด้วย 4s ครับส่วนด้านที่เหลือก็เป็น kps กำลัง2บวกด้วย kpsบวกด้วย ki เท่ากับ0จริงๆตัวนี้เราตกตัว4นะครับต้องมี4ด้วยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มี4ด้วยโอเคนะครับตัวนี้4ตัวนี้คือคูณทั้งเทอมในวงเล็บตัวนี้ครับต่อไปเราก็ทำการขยายเทอมตัวนี้นะครับออกมาแล้วก็รวบรวมสัมประสิทธิ์นะครับในกรณีนี้เราก็จะได้เป็น s โอเคเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้นะครับ s กำลัง3บวกด้วย4บวกด้วย4 kd s กำลัง2ครับแล้วก็บวกด้วย4บวกด้วย 4kp s บวกด้วย 4ki เท่ากับ0โอเคตัวนี้คือ characteristic equation ของระบบที่ติดค่าตัวค่าเกณฑ์ทั้ง3ตัว ki kp kd ไว้ครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเปรียบเทียบตัวนี้กับค่าที่เราต้องการใช่ไหมครับทีนี้ตัวค่าที่เราต้องการนะครับ design characteristic equation CE เราต้องการระบบให้มีโพอยู่ที่ลบ12ตัวก็คือ s บวก10 10แล้วต้องการตัวโพอยู่ที่ลบ1อีก1ตัวครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ characteristic equation ที่เราต้องการครับงั้นถ้าเราขยายตัวนี้ออกมาโอเคลองขยายนะครับก็จะเป็น s กำลัง2บวกด้วย 20s บวกด้วย100ครับตัวนี้คือการเอา2เทอมนี้มาคูณกันครับแล้วคูณกับ s บวก1เท่ากับ0ก็เหมือนเดิมนะกระจายเอา s ตัวนี้มาคูณก็จะเป็น s กำลัง3บวก 20s กำลัง2บวก 100s นะครับแล้วก็เอา1เข้ามาคูณตัวนี้บวกที่เหลือก็จะเป็น s กำลัง2บวกด้วย 20s บวกด้วย100เท่ากับ0ครับลักษณะเดียวกันเรารวบรวมสัมประสิทธิ์ตัวนี้ก็จะเป็น s กำลัง3ตัวเดียวนะครับ x กำลัง2มี2ตัวตัวนี้ก็จะเป็น 21s กำลัง2 s ยกกำลัง1มี2ตัว2เทอมก็จะเป็น 120sแล้วก็บวก100ครับกับ0
เพราะฉะนั้นที่เหลือนะครับสิ่งที่เราทำก็คือการเทียบสัมประสิทธิ์ของ characteristic ที่เราอยากได้ในที่นี้คือตัวโอเคเริ่มต้นนะครับเราควรจะเช็คดูว่าตัวสัมประสิทธิ์ด้านหน้า x กำลัง3มันเท่ากันตัวนี้ก็คือเป็น1เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเทียบอันดับลงมารองลงมาได้ตัวนี้ก็จะเป็น x กำลัง2 x กำลัง2 2ตัวนี้ต้องเท่ากันนะครับแล้วก็สัมประสิทธิ์ของ x ก็คือตัวนี้ต้องเท่ากันแล้วก็สัมประสิทธิ์ของตัวนี้จะต้องเท่ากันโอเคเทียบกันตรงๆอย่างนี้เราก็ได้ว่าตัวเป็นสีนิดนึงนะครับก็เทอมแรกนะครับเอาเทอมหลังสุดง่ายดี 4KI เท่ากับ100เพราะฉะนั้น KI เท่ากับ25โอเคเทอมที่2 4บวกด้วย 4KP เท่ากับ120เพราะฉะนั้นตัวนี้4KP เท่ากับตัว116โอเคนะครับเพราะฉะนั้น KP จะเท่ากับ29ใช่ไหมครับ4 3ถ้าเป็น30มันจะได้120ตรงนี้ก็จะเป็น129เนาะโอเคต่อนะครับเราก็ได้เทอมอีกเทอมหนึ่งก็คือ4บวกด้วย 4KD เท่ากับค่าก็คือ21เราก็จะได้ 4KD เท่ากับเอา4ไปลบก็คือ17ใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้น KDเท่ากับ17ส่วน4ซึ่งเท่ากับ 4.25 โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบเซตแรกของเซตแรกของข้อ A นะครับคำตอบก็คือ KI KP แล้วก็ KDนะครับมาต่อข้อ B นะครับยังอยู่ในโจทย์ข้อเดียวกันนะครับโจทย์ข้อเดียวกันในตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราจำจากในเลคเชอร์ได้นะครับการทำ PID control เนี่ยเราสามารถทำได้2รูปแบบรูปแบบแรกที่เป็นเบสิกก็คือการเอาตัวคอนโทรลเลอร์ที่มีองค์ประกอบ KP KI KD ทั้งหมดนะครับเข้าไปใส่อยู่ด้านฝั่งบนนะครับก่อนหน้าแพลนซึ่งตรงนั้นปัญหาเนี่ยก็คือว่าองค์ประกอบ D ตัวเนี้ยนะครับจะมีปัญหาในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราใส่สัญญาณเข้าไปที่เป็นสัญญาณ R ที่เป็นสัญญาณแบบ step หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันองค์ประกอบตัว D ตัวนี้จะทำให้การเปลี่ยนแปลงตัวนั้นนะครับมีปัญหาเพราะนั้นวิธีการอีกรูปแบบหนึ่งก็คือในรูปนะครับเราเอาตัวคอนโทรลเลอร์ในส่วนที่เป็น KIนะครับตัวนี้นะครับในส่วนที่เป็น KP หรือ KI ไว้ด้านบนแล้วก็ส่วนที่เป็น KD นะครับไว้ด้านล่างดิวิชีพไว้ด้านล่างนะครับนั้นในรูปแบบฟอร์มนี้ตัวเท้า1ตัวนี้ก็คือตัว integral time constant นะครับส่วนตัวนี้เท้า D ตัวนี้ก็คือเป็น derivative time constant เห็นครับนั้นโอเคในโจทย์ข้อนี้ถามว่าถ้าเราเลือกที่จะสร้างคอนโทรลเลอร์โดยวิธีนี้ก็คือมี derivative อยู่ด้านล่างครับในที่นี้ตัวแปร3ตัวก็คือ KI tau i หรือ tau 1ตัวนี้นะครับแล้วก็ tau d จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ถ้าให้มันเทียบเคียงกับในข้อ A นั่นหมายถึงว่าทำให้ระบบเนี่ยมี closed loop transfer function นะครับที่ทำให้โพอยู่ที่โทษทีมี closed loop characteristic equation นะครับที่ทำให้โพอยู่ที่ลบ1ตัวแล้วก็ลบ10อีก2ตัวนะครับโจทย์ก็เหมือนกันนะครับนั้นในวิธีการนี้เนี่ยเราก็จะทำการแปลงนะครับตัว transfer function ตัวนี้ตัวกราฟตัวนี้เนาะนะครับ
แปลงออกมาแล้วก็เขียน close loop characteristic equation ที่อยู่ในรูปของทั้ง3ตัวนี้เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เทียบสัมประสิทธิ์กับ characteristic equation ที่เราต้องการ